สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำวันพุธที่26มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทยและวันนี้อยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่กาซาสังหารสมาชิกครอบครัวผู้นำฮามาสยูเครนเริ่มหารือกระบวนการเข้าร่วมสหภาพยุโรปแพทย์ใหญ่สหรัฐประกาศให้ความรุนแรงจากอาวุธปืนเป็นวิกฤตการณ์สาธารณสุขแล้วนายกจีนปฏิเสธข้อกังวลกรณีปักกิ่งอุดหนุนอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าอย่างล้นเกินครับและเสริมข่าววันนี้ครับAI ตัดต่อภาพและเสียงเป็นปัญหาหนักอกในปีเลือกตั้งใหญ่สหรัฐอย่างไรส่งท้ายวันนี้ก่อติดพระสงฆ์ไทยเดินเท้า 3,000 กิโลเมตรรณรงค์สันติภาพบนแผ่นดินอเมริกาใกล้ถึงจุดหมายสุดสัปดาห์นี้ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับเริ่มต้นต้องไปอัปเดตสถานการณ์สงครามในกาซานะครับคุณเยี่ยมยุทธครับคุณนพรัตน์การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใส่พื้นที่ทางเหนือของฉนวนกาซาในวันอังคารส่งผลให้สมาชิก10คนในครอบครัวของอิสมาอิลฮานิเยหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตอ้างอิงตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสมาชิกครอบครัวที่ยังหลงเหลืออยู่ครับนอกจากนั้นนะครับการโจมตีดังกล่าวยังไปถูกบ้านหลังหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยชาติทางตะวันตกของกาซาซิตี้ด้วยนะครับโดยในช่วงเริ่มต้นของสงครามครั้งนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้สังหารบุตรชาย3คนของฮานิเยไปแล้วด้านกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดมีเป้าหมายเป็นอาคารหลายหลังในค่ายชาตีและพื้นที่อีกแห่งทางตอนเหนือของกาซาที่อ้างว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วครับก่อนหน้าการโจมตีนี้ศาลสูงอิสราเอลพิพากษาสั่งให้กองทัพต้องเกณฑ์นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนายิวนิกายออร์โธดอกซ์สุดโต่งหรือว่าอัลตราออร์โธดอกซ์ให้มาเป็นทหารด้วยนะครับโดยคำพิพากษาที่ตุลาการลงมติเป็นเอกฉันท์ที่ออกมาในวันอังคารนี้น่าจะไปเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูไม่น้อยเนื่องจากพรรคการเมือง2พรรคในรัฐบาลผสมชุดนี้ของอิสราเอลนั้นถือว่าเป็นกลุ่มนิกายออร์โธดอกซ์สุดโต่งด้วยนะครับคุณนพรัตน์ครับโดยสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานั้นคู่ขนานไปกับการที่กองทัพอิสราเอลปะทะกับกลุ่มติดอาวุธเฮซบอลลาห์ตามแนวชายแดนเลบานอนทำให้คำสั่งเกณฑ์ทหารนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนานี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับในช่วงที่ประชาชนก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลต้องให้ข้อยกเว้นกับนักเรียนกลุ่มนี้ในขณะที่ผู้หญิงและผู้ชายชาวอิสราเอลทุกคนนั้นต้องเข้าเป็นทหารครับและเมื่อวันจันทร์ครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนโยอาฟกาแลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลว่าไม่ควรปล่อยให้ภาวะความขัดแย้งกับฮามาสในกาซานั้นขยายวงจนไปถึงกรณีของเลบานอนและกลุ่มเฮซบอลลาห์ครับด้านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการณ์ว่าบลิงเคนเน้นย้ำความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งและการหาทางออกผ่านการทูตที่จะเปิดทางให้ครอบครัวชาวอิสราเอลและชาวเลบานอนได้เดินทางกลับสู่บ้านของตนโดยบลิงเคนยังกดดันให้การเล่นดำเนินการต่างๆเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่กลุ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาด้วยครับและรายงานข่าวก็ระบุว่าการเล่นยังได้พบกับลอยด์ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเจ้าหน้าที่อื่นๆของรัฐบาลสหรัฐระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ด้วยครับคุณนพรัตน์ครับพูดถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในกาซานะครับครับองค์การสหประชาชาติได้แจ้งกับอิสราเอลว่าจะมีการระงับการนำส่งความช่วยเหลือดังกล่าวไปยังหลายพื้นที่ในกาซาหากไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับโดยเจ้าที่ของ UN ที่เป็นแหล่งข่าวนี้เปิดเผยว่ามีการส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยังอิสราเอลเมื่อเร็วๆนี้และมีเนื้อหาเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และกองกำลังอิสราเอลในกาซารวมทั้งแก้ไขปัญหาอื่นๆด้วยแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวนี้ยังกล่าวด้วยว่าในเวลานี้ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการว่าจะระงับปฏิบัติการความช่วยเหลือในกาซาเมื่อใดและ UN ยังคงอยู่ระหว่างการหารือกับอิสราเอลอยู่ครับเจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นของ AP ก่อนเผยแพร่รายงานข่าวนี้ออกมานะครับ
ทั้งนี้อิสราเอลรับรู้ถึงเหตุการณ์โจมตีโดยกองทัพของตนเข้าใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการโจมตีเมื่อเดือนเมษายนที่ทำให้เจ้าหน้าที่โครงการ World Central Kitchen จำนวน4คนเสียชีวิตแต่ก็เคยปฏิเสธคำกล่าวหาเกี่ยวกับการโจมตีในบางกรณีด้วยในเวลานี้โครงการอาหารโลกของ UN หรือ World Food Program ประกาศระงับความการขนส่งความช่วยเหลือจากท่าเรือที่สหรัฐช่วยสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กระบวนการแจกจ่ายอาหารและเสบียงฉุกเฉินอื่นๆไปยังชาวปาเลสไตน์ที่ตกอยู่ในภาวะอดอยากหนักแล้วเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยนะครับทั้ง UN และเจ้าหน้าที่องค์กรความช่วยเหลืออื่นๆร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยมานานหลายเดือนนะครับคุณเยี่ยมยุทธครับเพราะว่าไม่สามารถสื่อสารกับกองกำลังอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยตรงได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งประเด็นปัญหาไร้ขื่อแปรในกาซาที่รุนแรงขึ้นโดยเรียกร้องให้อิสราเอลดำเนินการต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายด้วยขณะเดียวกันพลตรีแพทไรเดอร์โฆษกเพนทากอนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าท่าเรือชั่วคราวที่เชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลไปยังกาซาถูกระงับการทำงานเมื่อวันจันทร์เนื่องจากแผนงานบำรุงรักษาตามกำหนดการครับการปิดท่าเรือที่ว่าเกิดขึ้นหลังมีการนำส่งความช่วยเหลือชุดใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดใช้เส้นทางนี้เมื่อ17พฤษภาคมโดยมีการส่งความช่วยเหลือน้ำหนัก720ตันเข้าไปในกาซาเมื่อวันอาทิตย์อ้างอิงข้อมูลจากพลตรีไรเดอร์นะครับครับไปดูความเคลื่อนไหวของยูเครนและสภาพยุโรปกันบ้างนะครับสภาพยุโรปหรือ EU และยูเครนนั้นเริ่มหารือประเด็นการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ EU ในวันอังคารซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่น่าจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นและเป็นสิ่งที่รัสเซียนั้นพยายามคัดค้านมาโดยตลอดครับการพูดคุยรายละเอียดการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศในยุโรปของยูเครนเกิดขึ้นหลังกองทัพรัสเซียส่งกำลังเข้ายึดคาบสมุทรไครเมียเมื่อ1ทศวรรษก่อนครับเพื่อหวังป้องกันไม่ให้กรุงเคียฟนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นกับชาติตะวันตกแต่อย่างไรก็ดีกระบวนการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับที่การประชุมระหว่างรัฐบาลที่ประเทศลักเซมเบิร์กโดยออฮาสเตฟานิชินารองนายกรัฐมนตรียูเครนด้านการบูรณาการยูโรแอตแลนติกและยุโรปเป็นผู้นำคณะผู้แทนกรุงเคียฟเข้าร่วมครั้งนี้ครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X หลัง EU ตกลงที่จะร่วมหารือกับผู้แทนยูเครนว่าผู้คนจากหลายยุคสมัยกำลังเข้าใกล้ความฝันแบบยุโรปแล้วยูเครนกำลังกลับคืนสู่ยุโรปและนอกจากผู้แทนยูเครนแล้วนะครับรัฐบาลโมโดวาก็ได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมหารือกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก EU ในครั้งนี้ด้วยครับทั้งนี้ประเทศแคนดิเดตที่จะเข้าร่วม EU นั้นต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายและมาตรฐานต่างๆให้เข้ากับนโยบายของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงนอกจากนั้นประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด27ประเทศนั้นต้องตกลงยินยอมให้มีการเพิ่มสมาชิกก่อนที่ทุกอย่างจะได้ข้อสรุปโดยที่ผ่านมาฮังการีคืออุปสรรคเดียวที่ขวางยูเครนไม่ให้เข้าร่วมกับ EU และ NATOด้านยานอสโบการัฐมนตรีด้านกิจการยุโรปของฮังการีกล่าวว่าเรายังคงอยู่ที่ช่วงต้นของกระบวนการคัดกรองมันยากมากๆที่จะบอกว่ายูเครนอยู่ที่จุดไหนแล้วจากที่ผมเห็นขณะที่เราพูดคุยกันอยู่พวกเขายังอยู่ห่างจากจุดที่มีคุณสมบัติพอตามเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกอย่างมากแต่ทั้งนี้ครับคุณนพรัตน์หากยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกจริงนั้นก็จะแซงหน้าฝรั่งเศสและกลายเป็นประเทศที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดที่ได้เข้าร่วมกลุ่ม EU ขณะที่สถานภาพของยูเครนในฐานะการเป็นผู้ผลิตธัญพืชอันดับต้นๆของโลกนั้นก็จะมีผลต่อนโยบายด้านเกษตรกรรมของ EU ด้วยครับอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าการเจรจาอย่างเป็นทางการในการเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครนนั้นจะต้องรออีก 2-3 เดือนเป็นอย่างเร็วเลยครับก่อนที่จะเริ่มขึ้นครับครับมาติดตามอีกประเด็นข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐครับครับนายจูเลียนอัสซานผู้ก่อตั้ง WikiLeaks พร้อมจะรับสารภาพผิดในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมร้ายแรงตามข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเพื่อแลกกับการที่จะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำและทำให้คดีความที่ลากยาวมานานหลายปีนี้สิ้นสุดลงอ้างอิงตามข้อมูลของเอกสารที่ยื่นต่อศาลในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
ระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุในจดหมายที่ส่งให้กับศาลว่าอาซานมีกำหนดปรากฏตัวที่ศาลรัฐบาลกลางในหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาริอานาซึ่งเป็นดินแดนสหรัฐในแปซิฟิกตะวันตกเพื่อรับสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาภายใต้กฎหมายจารกรรมว่าทำการสมคบคิดเพื่อดึงและเผยแพร่ข้อมูลชั้นความลับเกี่ยวกับกิจการด้านกลาโหมของประเทศโดยผิดกฎหมายการรับสารภาพผิดนี้จะทำให้การเดินเรื่องฟ้องร้องทางอาญาโดยรัฐบาลสหรัฐต่อผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ยอดนิยมนี้ที่เป็นที่สนใจไปทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิ้นสุดลงทันทีหากผู้พิพากษาอนุมัติว่ามีผลทางกฎหมายครับรายงานข่าวระบุว่าอาซานจะเดินทางกลับสู่ออสเตรเลียหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสารภาพผิดและรับโทษที่มีกำหนดในเช้าวันพุธนี้ตามเวลาในกรุงไซปันเมืองหลวงของหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาริอานาแล้วการไต่สวนคดีถูกจัดขึ้นที่เกาะนี้เพราะว่าอาซานไม่ยอมเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่สหรัฐและเพราะว่าไซปันอยู่ใกล้กับออสเตรเลียครับผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังทนายของอาซานเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนตีพิมพ์รายงานข่าวนี้นะครับข้อตกลงยอมรับสารภาพผิดนี้ทำให้อาซานไม่ต้องรับโทษจำคุกใดๆเพิ่มเติมหลังใช้ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาหลบอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเพราะถูกทางการสวีเดนตามจับในข้อหาข่มขืนก่อนจะถูกทางการอังกฤษจับขังในเวลาต่อมาครับข้อตกลงยอมรับผิดของอาซานนี้ได้ข้อสรุปออกมาไม่กี่เดือนหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าตนกำลังพิจารณาคำร้องจากออสเตรเลียให้สหรัฐเลิกพยายามดำเนินคดีกับผู้ก่อตั้งวิกิลีกนี้เสียทีนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับโดยยังมีข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่หลังพักสักครู่นะครับมาติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้นะครับหนึ่งในความท้าทายของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้คือข้อมูลบิดเบือนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างก็มองว่านี่ยังเป็นความท้าทายที่ทำให้การจำแนกแยกแยะและแก้ปัญหาเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาของเรามีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวของ VOA อีวานาพิทบอสกามานำเสนอครับครับก็เหมือนกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะครับคุณธภรัตน์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั้นก็เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้เช่นกันครับตัวอย่างที่มีให้เห็นในช่วงที่ผ่านมาก็คือภาพของการกอดกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกับแอนโทนีฟาวซีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงเสียงสังเคราะห์ของประธานาธิบดีโจไบเดนที่บอกฐานเสียงในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ไม่ให้ออกไปร่วมกระบวนการลงคะแนนเสียงขั้นต้นเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับ We'll need your help in electing Democrats up and down the ticketก็สั้นๆเท่านั้นเลยครับนั่นเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับไม่ใช่เสียงจริงนะครับคุณธภรัตน์เรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับอิเลนเคมาร์กผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อจากสถาบันบรุกกิ้งกล่าวกับ VOA ว่าเทคโนโลยีสร้างภาพและเสียงหรือว่าวิดีโอด้วย AI หรือที่เรียกกันว่า Deep Fake นั้นเมื่อมาใช้ในศึกเลือกตั้งก็ถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากครับ Even 24 hours before the election someone puts out a deep fake เคมากล่าวว่าแม้กระทั่งใน24ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งนั้นบางคนก็ยังเผยแพร่ดีปเฟกหรือข้อมูลบิดเบือนมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะต่อสู้กลับและในการเลือกตั้งที่มีความสูสีนั้นมันอาจสร้างความแตกต่างถึงผลแพ้ชนะได้นะครับด้านริจูกุปตาประธานกรรมการบริหารบริษัทดีฟมีเดียที่ร่วมงานกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนในการตรวจจับดีปเฟกก็กล่าวว่าเทคโนโลยีดีปเฟกนั้นสามารถใช้ได้ง่ายแล้วก็ไม่แพงเลยครับto end it takes about 15 minutes to create a deep fake there are many free services online if you want to pay for some of the better ones กุตตาเล่าว่าใช้เวลาประมาณ15นาทีในการสร้างดีปเฟกนะครับแล้วก็มีบริการออนไลน์มากมายแล้วถ้าสมมติว่าหากต้องการจ่ายเงินเพื่อสร้างอะไรที่ดีกว่าเดิมหรือว่าเป็นคลิปเสียงที่มันยาว30วินาทีเนี่ยราคาน่าจะตกที่ประมาณ30เซนต์หรือว่าราว11บาทเท่านั้นเองครับครับและในแง่การเมืองระหว่างประเทศครับอารีโคเฮนนักทนายความและนักรณรงค์ด้านเสรีภาพในการพูดกล่าวว่ามีปฏิบัติการที่มีความชำนาญสูงที่ตั้งใจส่งข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการเมืองนั้นเข้ามาในสหรัฐเพื่อหวังผลให้ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีอิทธิพลนะครับกระจายข่าวต่อแล้วก็ทั้งรัสเซียและจีนก็ต่างอยู่ในสงครามการแข่งขันในการใช้ AI เป็นเครื่องมือเช่นกันครับ
โดยที่ผ่านมาบริษัทด้านเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำในสหรัฐต่างก็สัญญาว่าจะมีแนวทางกำกับควบคุมการใช้ AI เพื่อผลทางการเมืองในพื้นที่แพลตฟอร์มของตนเองนะครับแต่ว่าในระดับรัฐบาลกลางนั้นยังคงไม่มีกฎหมายที่จะมากำกับควบคุมหรือดูแลการกำกับกันเองอย่างที่เขาสัญญาว่าจะทำนะครับครับ It's very very difficultTo regulate political speech. โคเฮนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะกำกับควบคุมการพูดเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1ให้การคุ้มครองการแสดงออกทางการเมืองที่เป็นแก่นแท้อย่างเข้มแข็งและก็มีเหตุผลที่ดีในการป้องกันอย่างนั้นก็คือไม่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งครับกุปตาจากดีฟมีเดียกล่าวว่าอุปสรรคใหญ่ในประเด็นดีเฟกคือการแยกแยะว่าอะไรเป็นเรื่องจริงและอะไรเป็นข้อมูลที่บิดเบือนโดยในแง่นี้เขาก็มีข้อเสนอว่าให้ลองหาสิ่งที่เรียกว่าลายน้ำหรือว่าภาษาอังกฤษคือวอเตอร์มาร์กนะครับที่เป็นจุดพิรุธของข้อมูลสังเคราะห์เหล่านั้นครับ And the audio quality is bad that is a hint that it could be AI generated it might sound kind of silly or trivial กุปตาบอกว่าถ้าเจอวิดีโอแล้วมีคุณภาพเสียงแย่นะครับนั่นก็อาจจะเป็นจุดบอกใบ้ว่านั่นคือสิ่งที่ AI นั้นสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะฟังดูเป็นจุดที่แบบไม่ฉลาดนะครับหรือว่าพื้นฐานมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมองหาลายน้ำหรือจุดพิรุธเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วในภาพหรือว่าในเสียงหรือว่าในวิดีโอเนี่ยก็สามารถช่วยคัดกรองไปได้เยอะแล้วครับและกุปตาบอกว่าถ้าคุณอยู่ในวิดีโอคอลกับใครสักคนและคุณคิดว่าเขาเป็นดีเฟกลองขอให้เขาลองหมุนตัวบนเก้าอี้ดูถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำเนี่ยก็อาจจะเป็นดีเฟกนะครับครับด้านโคเฮนระบุว่า AI นั้นนอกจากด้านไม่ดีแล้วครับก็สามารถนำไปใช้ในงานการเมืองในแบบที่ดีได้ด้วยครับเพราะว่าศักยภาพของมันเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้ลงสมัครสามารถสื่อสารกับกลุ่มฐานเสียงที่ต่างภาษาและวัฒนธรรมได้ง่ายขึ้นครับไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของฐานเสียงเพื่อออกแบบการรณรงค์หาเสียงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารได้ด้วยครับคุณนพรัตน์ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธสำหรับรายงานน่าสนใจนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใหญ่ที่เราจับตาดูกันอยู่นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับนายแพทย์ใหญ่สหรัฐซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่ากับอธิบดีกรมอนามัยของไทยในแพทย์วิเวกมูรติประกาศในวันอังคารว่าเหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนในประเทศนั้นถือเป็นวิกฤตการณ์สาธารณสุขแล้วพร้อมเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นครับนายแพทย์มูรติออกคำประกาศนายแพทย์ใหญ่ของสหรัฐฉบับแรกที่ว่าด้วยความรุนแรงจากอาวุธปืนเพื่อแสดงความกังวลของตนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคำประกาศดังกล่าวยังมีรายละเอียดที่พูดถึงยุทธศาสตร์การลดอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนเช่นการตรวจสอบปุ่มหลังโดยรวมของผู้ที่ต้องการซื้อปืนการสั่งห้ามให้มีการจำหน่ายอาวุธจู่โจมให้กับพลเรือนและข้อบังคับว่าผู้ซื้อต้องมีสถานที่จัดเก็บอาวุธปืนที่ปลอดภัยจริงเป็นต้นครับเอกสารนี้ระบุด้วยว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนในสหรัฐคือสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของผู้ที่มีอายุตั้งแต่1ขวบถึง19ปีครับโดยอธิบายว่าจำนวนเด็กและวัยรุ่นที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลกระทบทางสุขภาพจิตต่อสังคมทำให้ความรุนแรงจากอาวุธปืนกลายมาเป็นวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขอันเร่งด่วนของอเมริกาแล้วคำประกาศนี้ระบุด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในปี2022เฉพาะในสหรัฐถึง 48,204 คนครับโดยสาเหตุนั้นมีตั้งแต่การฆ่าตัวตายไปจนถึงการฆาตกรรมและการเสียชีวิตที่ไม่ตั้งใจเจตนาครับนอกจากนั้นอัตราการเกิดเหตุรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนในสหรัฐยังสูงกว่าหลายประเทศอย่างมากด้วยนะครับคุณเยี่ยมยุทธครับโดยรายงานที่อ้างข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC และองค์การอนามัยโลกชี้ว่าอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับอาวุธปืนในสหรัฐสูงกว่า28ประเทศที่มีรายได้สูงถึง 11.4 เท่าเลยครับนายแพทย์เมอร์ที่ยังกล่าวด้วยว่าความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนนั้นเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนและว่าปัญหายังคงขยายตัวต่อเนื่องในแถลงการแจ้งออกคำประกาศนี้ด้วยครับครับจากสหรัฐเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับจีนกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงออกโรงโต้คำพิพากษ์วิจารณ์ว่าบริษัทของจีนนั้นได้รับการอุดหนุนมากจนเกินปกติและต่อข้อกังวลเกี่ยวกับสภาพของเศรษฐกิจจีนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกครับ
ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่พิธีการเปิดการประชุม Summer Davos World Economic Forum ที่เมืองต้าเหลียนทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในวันอังคารนายกหลีกล่าวถึงความสำคัญของการเปิดตลาดและการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวทั้งหลายโดยระบุว่าเราไม่สามารถชะลอการเปลี่ยนถ่ายไปยังอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อแลกกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะสั้นและไม่สามารถดำเนินกลยุทธ์ปกป้องกีดกันทางการค้าโดยอ้างเหตุผลของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปคำกล่าวของนายกหลีมีออกมาขณะที่การส่งออกรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ของจีนนั้นกำลังเผชิญแรงต้านจากทั่วโลกครับและเกิดความกังวลจากนานาประเทศว่าจีนส่งออกรถ EV และเทคโนโลยีสีเขียวราคาถูกไปถล่มตลาดในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือโดยเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแผนเพิ่มภาษีนำเข้ารถ EV และผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาดอื่นๆจากจีนขณะที่สหภาพยุโรปหรือ EU ก็กำลังเรียกเก็บภาษีเตรียมเรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับรถไฟฟ้าจีนตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปด้วยครับแต่ในวันนี้หลี่แย้งว่ารถ EV รวมทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมและแผงโซลาร์เซลล์ของจีนนั้นมีไว้ตอบสนองความต้องการในประเทศก่อนใครอื่นพร้อมๆกับช่วยเสริมสร้างอุปทานในตลาดโลกช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในโลกและเป็นปัจจัยบวกจากจีนในการช่วยโลกตอบโต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ครับกรุงปักกิ่งยืนยันมาตลอดว่าความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียวของจีนนั้นเป็นผลมาจากการมุ่งลงทุนในช่วงต้นและชาติตะวันตกกำลังดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมด้วยการสั่งเก็บภาษีสินค้าจากจีนครับคุณอุปรัตน์ครับจากนี้เราไปดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันอังคารกันบ้างครับวันนี้เปิดการสลับของการขึ้นและลงนะครับโดยดาวโจนส์วันนี้ร่วงหนัก299จุดหรือ 0.76% ที่ 39,112 จุด S&P บวก21จุดหรือว่า 0.39% ที่ 5,469 จุดครับNASDAQ เพิ่มขึ้นถึง220จุดหรือกว่า 1.2% ที่ 17,717 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.55% ที่ 2,331 ดอลลาร์ 40เซ็นต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้ 36 บาท 73 สตางค์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram แล้วก็ X viathai หรือ subscribe YouTube viathai นะครับมาถึงรายงานพิเศษของเราในวันนี้นะครับกลุ่มพระสงฆ์ไทยที่เดินเท้าเพื่อรณรงค์สันติภาพเป็นระยะทางถึง 3,000 กิโลเมตรจากจุดใต้สุดของสหรัฐเมื่อเกือบ90วันก่อนใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่น้ำตกอันไดการ่าสุดชายแดนทิศเหนือของรัฐนิวยอร์กในวันเสาร์ที่29มิถุนายนนี้แล้วครับคุณพินิจการตุลาชมของเราได้พูดคุยกับกลุ่มพระสงฆ์นี้ขณะแวะกรุงวอชิงตันและนำรายละเอียดมานำเสนอครับสันติภาพมันไม่ได้อยู่ไกลมันไม่ได้อยู่ที่สุดขอบฟ้าหรือมันไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินที่ไกลๆแต่มันอยู่ที่ในใจของเราทันทีที่ใจของเรามีสันติสุขนั่นแหละสันติภาพน้อยๆมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ส่งความรักความเมตตาให้ทุกคนในครอบครัวให้ทุกคนในสังคมสันติภาพมันก็ขยายออกไปในครอบครัวในสังคมและเมื่อทุกๆครอบครัวทุกๆสังคมทำอย่างนี้ทุกจังหวัดทุกอำเภอเป็นอย่างนี้ประเทศมันก็มีสันติภาพขึ้นมาได้และถ้าทุกๆประเทศช่วยกันทำให้ใจของตนเองมีสันติสุขโลกก็เกิดสันติภาพขึ้นมาได้เจตนารมณ์ของการส่งผ่านสันติสุขในจิตใจไปสู่การสร้างสันติภาพของมนุษยชาติได้รับการยืนยันอีกครั้งในภารกิจการเดินเท้าเพื่อรณรงค์สันติภาพของพระสุทธรรมนาทีทองหรือพระสุทธรรมทิตธรรมโมพระสงฆ์ไทยที่ใช้การเดินเท้าบำเพ็ญเพียรจาริกไปตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งต่อสันติสุขไปสู่ผู้คนรายทางตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเดินเท้าบนแผ่นดินอเมริกาของพระสุทธรรมในครั้งนี้ต่างจาก2ครั้งก่อนหน้าเมื่อมีพระสงฆ์อีกหลายรูปร่วมเดินบำเพ็ญเพียรไปด้วยตลอดเส้นทางโดยเริ่มต้นจากจุดใต้สุดของแผ่นดินอเมริกาที่เมืองคีย์เวสต์รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลัดเลาะขึ้นเหนือบนเส้นทางเดินเท้าระยะทางกว่า 1,800 ไมล์หรือเกือบ 3,000 กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ปลายทางที่น้ำตกไนแองการาของรัฐนิวยอร์กสุดชายแดนสหรัฐและแคนาดาพระวิจิตรธรรมภาณี
จ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมารามพระธรรมทูตจากเมืองไทยที่ลงหลักปักฐานเผยแผ่พระศาสนาในอเมริกามากว่า3ทศวรรษเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมเดินเท้ากับพระสุทธรรมและพระสงฆ์อีก7รูปคิดอยู่แล้วว่าถ้าเราเดินเที่ยวนี้เราจะต้องพบปะคนหลากหลายมากมายก็เป็นอย่างที่คิดเราก็เจอคนระหว่างทางมากมายเยอะแยะแล้วคนที่เขาเห็นเราเดินเขารู้ว่าเราเดินเพื่อสันติภาพเดินเพื่อแผ่ความรักความเมตตาความห่วงใยการช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อต่อกันเนี่ยคือโลกมันยังขาดในบางครั้งได้คำตอบหนึ่งก็คือทุกชาติทุกภาษาที่ผ่านไปเนี่ยมีความรู้สึกอันเดียวกันเลยเขาต้องการความสงบต้องการความเข้าใจนี่ถ้าเราไม่เดินออกไปเราจะไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงการเดินทางของคณะสงฆ์ไทยบนแผ่นดินสหรัฐได้รับความสนใจและการตอบรับจากทั้งชาวไทยในสหรัฐและชาวอเมริกันตามเมืองต่างๆตามแนวเส้นทางที่ขบวนจาริกเพื่อสันติภาพเคลื่อนผ่านริกโยเดอร์ชาวเมืองสปริงฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียใช้โอกาสในช่วงที่พระสงฆ์ไทยเดินผ่านบริเวณทางตอนเหนือของรัฐเดินทางมาร่วมถวายเครื่องดื่มและร่วมเดินรณรงค์สันติภาพไปกับขบวนพระสงฆ์ไทยในช่วงที่มุ่งหน้าสู่ใจกลางกรุงวอชิงตันริกบอกว่าการเรียกร้องสันติภาพนั้นเป็นแนวคิดที่ดีและเขาตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินเพื่อสันติภาพในช่วงการเดินเท้าผ่านนครหลวงของสหรัฐคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพได้รับการต้อนรับจากชาวชุมชนไทยและผู้ศรัทธาชาวอเมริกันที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรและถวายอาหารเพลที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการริเริ่มที่ยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์ไทยในการส่งสันติสุขไปยังผู้คนให้สำเร็จลุล่วงท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้านเนนเน่คาร์ชาวอเมริกันจากเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียที่ทราบข่าวการมาถึงของพระธุดงค์ไทย I feel complete like it gives me a new belief that we're going to be okay บอกว่ารู้สึกถึงความอิ่มเอิบใจที่ทำให้เธอเกิดความเชื่อมั่นครั้งใหม่ว่าทุกอย่างจะยังคงเป็นไปด้วยดีเพราะเธอเชื่อมั่นในสันติภาพและเชื่อมั่นในมนุษยชาติหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันคุณชุลีพรกลิ่นบุญชาวไทยจากรัฐเวอร์จิเนียบอกว่าเธอประทับใจที่ได้สัมผัสถึงการเผยแผ่สันติสุขของพระสงฆ์ไทยไปยังผู้คนหลายทางในอเมริกามีต่างชาติที่เป็นฝรั่งผิวขาวผิวดำคนเอเชียทุกเชื้อชาติพอเห็นท่านทุกคนต่างดีใจต้อนยินดีต้อนรับท่านแล้วก็พยายามถวายของให้ท่านถวายน้ำถวายอาหารเป็นกำลังใจให้ท่านระหว่างที่ท่านเดินทางไปตลอดก็จะมีคนโบกมือโบกไม้รู้สึกในอเมริกาปกติเราคิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติแต่ว่าท่านได้พิสูจน์ให้แล้วว่าไม่ใช่ทุกคนในประเทศนี้ก็ยังมีคนที่มีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นชาติไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ถ้าเราทำโครงการร่วมกันคือPeace. ทุกคนถือจุดนี้เป็นจุดสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญจุดนี้ค่ะขบวนเดินเท้าของพระสงฆ์ไทยเพื่อรณรงค์สันติภาพโลกบนแผ่นดินสหรัฐที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีกำหนดถึงปลายทางเหนือสุดติดชายแดนสหรัฐและแคนาดาที่น้ำตกแองการ่ารัฐนิวยอร์กในวันที่29มิถุนายนนี้และแน่นอนว่าการเดินทางเพื่อรณรงค์สันติภาพของนักบวชในพุทธศาสนากลุ่มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปกับการเดินทางครั้งใหม่ที่จะยังคงเต็มไปด้วยความเมตตาความสงบและสันติส่งผ่านไปถึงผู้คนรายทางโดยมุ่งหวังว่าจะถึงปลายทางแห่งสันติภาพในวันหนึ่งข้างหน้าปินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขอบคุณครับคุณพินิจการและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณเยี่ยมยุทธค่ะสวัสดีครับคุณธีรัตน์ชื่นชมและชื่นใจรวมถึงรู้สึกปรับลื้มกับสันติภาพที่ไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาโดยเฉพาะยิ่งไม่เลือกศาสนาเพราะเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาถูกไหมคะที่เดินทางไปเพื่อร
รณรงค์เพื่อนำสันติภาพสู่ชาวโลกใช่ครับสุขภาพของพระคณะนี้ก็ต้องดีด้วยถูกไหมคะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธที่ต้องมีคนดูแลไหมหรือมีรายงานเกี่ยวกับสุขภาพของพระในคณะนี้อย่างไรครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ติดตามคุณพินิจการไปทำข่าวเรื่องนี้นะครับตอนที่พระท่านเดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันนะครับก็ร่างกายของพระท่านทุกรูปก็ดูแข็งแรงนะครับดูไม่มีปัญหาอะไรเลยก็น่าจะสมบุกสมบันพอสมควรครับการเดินแล้วก็พระแต่ละรูปก็เรียกว่าเดินกันกระฉับกระเฉงครับแม้แต่บางรูปที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ก็ยังสามารถแต่ว่าเมื่อได้เดินมาเป็นระยะเวลานานและไกลขนาดนี้ก็ค่อยๆเหมือนท่านก็ทนทานขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ญาติโยมก็มีอุปถากที่มีคนไทยในอเมริกาที่ช่วยดูแลอยู่เป็นระยะครับแล้วก็รวมถึงชาวต่างชาติที่อยู่ที่นี่เขาก็ต้อน